ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมและขึ้นพระพุทธศาสนาชาติประจำวันนี้วัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินการเปลี่ยนที่นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนิมนต์พระคุณเจ้านะคะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอวัดทับคล้ายวัดภูจวงนะคะแล้วก็รวมไปถึงกราบนิมนต์พิจุณีนะคะมาฉันพระทหารที่นี่ตอนเพลค่ะก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดร้านซึ่งย้ายมาใหม่จริงๆร้านก็เปิดมาตั้งปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าย้ายร้านมาก็เลยเหมือนเปิดร้านใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าทำทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะก็หามุมอยู่ค่ะมุมอื่นก็ไม่มีเลยมีมุมนี้แหละค่ะเห็นร้านชัดดีด้วยความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นร้านขนาดนี้นะคะแต่ว่าหูรีบมากค่ะก่อนที่จะมานั่งจัดรายการที่ก็วิ่งไปตลาดมาเพราะว่าจะต้องเตรียมพระตาหารหลายๆอย่างเพื่อที่ถวายพระคุณเจ้าค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่พยายามที่จะให้ลมหายใจของชีวิตเนี่ยมันทำไปเพื่อนะคะเพื่อผู้อื่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้อื่นนะครับตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยความรับผิดชอบตัวเองส่วนตัวเนี่ยแทบจะกลายเป็นศูนย์เสียไปเลยมันมีผลกระทบข้างเคียงและเริ่มรู้สึกแล้วอะค่ะก็คือเรื่องของการเรียนเท่านั้นเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเป็นทางโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบมากมายสวัสดีค่ะคุณจารุณีสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหมอเจี๊ยบนะคะเรื่องอื่นเนี่ยสำหรับเองก็ให้ความสำคัญในระดับนึงนะคะนอกจากทางโลกนะคะก็ทางโลกนี่แทบจะต้องบอกไปเลยว่าแทบจะน้อยมากนะคะทางโลกที่ออกไปเยอะที่สุดก็คือเรื่องการเรียนตอนนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวนะคะอ๋อเดือนเมษายินดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบ จะได้ชิมไหมเพราะมาถึงก็มืดเหลือเกินเดี๋ยวจะทำไปต่างหากเก็บไว้ให้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวพามาที่ร้านจะได้เจอกันไหมวันเดือนเมษานี่จะเดินทางไปกับคุณหมอเจี๊ยบค่ะแล้วก็คุณตั้มในวันที่22เดินทางไปตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยว่าพอดีว่าปรึกษาท่านประธานเส้นทางของการเดินทางครั้งแรกว่าจะไปนอนที่แม่สอดคุณหมอบอกว่ามันต้องไปเส้นอีกเส้นนึงแม่ละเมิงก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่ละเมิงเนี่ยคือตัวอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็เดี๋ยวต้องไปค้น Google อีกทีนึงแล้วก็ไปหาที่พักระหว่างทางเพื่อที่เดินทางต่อวันรุ่งเช้าเพื่อที่จะเข้าไปที่อมก๋อยเป็นบวชเนนค่ะบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกับเนคขัมมะจารีนีของผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะก็จะไปร่วมบวชนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆนะคะเดือนเมษาจะไปป่ะคุณอ้อยนะคะไปด้วยกันนะคะก็วันนี้เปิดร้านค่ะจะบอกเปิดร้านใหม่มันก็อารมณ์ก็ไม่ได้เปิดร้านใหม่นะคะเพราะว่ามันเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันย้ายร้านแล้วก็เปิดที่ใหม่ซึ่งต้องบอกว่าการเตรียมตัวเนี่ยทำแต่สถานที่ค่ะแทบจะใช้สื่อที่เป็นวิทยุอย่างเดียวท่านที่แจ้งแม้กระทั่งหน้าร้านยังไม่ได้เขียนบอกเลยค่ะว่าเปิดร้านใหม่เราก็อาศัยบุญนะคะดูซิว่าบุญจะทำให้จัดสรรขนาดไหนเดี๋ยวนี้ใช้บุญจัดสรรบ่อยค่ะแม้กระทั่งร้านนี้นะคะต้องบอกว่าการเปิดร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการอธิษฐานพาแม่ไปอยุธยาแล้วก็ไปวัดที่วัดบางนมโควัดปู่ฤาษีวัดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นวัดที่พ่อกับแม่เนี่ยนับถือมากก็เลยอธิษฐานซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเต็มพื้นที่ค่ะก็เลยมันเหมาะกับคนสูงวัยอ่ะแม่เราน้องนะแต่ละคนก็อายุไม่น้อยนะอนาคตมันไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะอายุขาแข้งก็ไม่ค่อยดีกันอะไรเงี้ยอยากจะได้บ้านสักหลังนึงที่มันเดินเหินสะดวกค้าขายในบ้านได้ได้พบปะพูดคุยได้ทำงานมีประโยชน์อะไรเงี้ย
ทําให้มันครบวงจรนะคะทํายังไงให้ได้บ้านแบบนี้สักหลังนึงก็ปรากฏว่าอธิษฐานเย็นนี้นะคะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะพระเถรต้องขอบคุณพระเถรนะคะคุณป้าทัศนีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะนะคะก็มาเจอกันในตลาดพอดีไปซื้อของขอบคุณมากกับพี่ต๋อมเจอกันตลาดพอดีเลยธรรมวรีมีบ้านอยู่เนี่ยจะเอาไหมจะให้เช่านะกว้างขวางอยู่ลองดูนะไม่เอาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยลุ่งขึ้นเลยนะคะตอนที่ไปส่งเมนเดินธุดงค์คุณเจ้าเดินธุดงค์บ้านหลังนี้ปุ๊บก็เลยครั้งแรกก็ไม่ก็คิดว่าหลังเดิมมันดีอยู่แล้วล่ะมันก็ทำเลดีนะอะไรเงี้ยคงหาทำเลดีกว่านั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลองมาดูก็ลองพอส่งพันเนสอยู่ถนนเส้นนี้ค่ะผ่านกลับไหนมองดูสิเอ๊ะมันหลังไหนอ่ะเดาหลังโน้นเริ่มเดาหลังนี้ขับกลับคนเดียวนะคะไม่เห็นสักหลังนึงไม่แน่ใจว่าหลังไหนก็เดาว่าหลังนี้ด้วยก็เลยไปรับเจ้าของบ้านมาสวัสดีค่ะคุณต้ามแล้วเจอกันค่ะนะคะก็เลยไปรับพระเถรมาดูหลังนี้ปุ๊บตัดสินใจกระทันหันค่ะเอาป้าเอาหลังนี้แหละโอ้โหโอเคมากเลยอนาคตไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่มันชั้นเดียวกว้างๆแบบเนี้ยคือมันเป็นบ้านในสเปคที่ต้องการณปัจจุบันนะเพราะเราเริ่มอายุเยอะกันแล้วก็ต้องแบบชั้นเดียวอย่างเดียวเท่านั้นห้องน้ำสองห้องอะไรเงี้ยก็โอเคอะไรเอางานก็เลยเพิ่มขึ้นมาจากที่ตารางของชีวิตเนี่ยมันแน่นสุดๆแล้วทั้งวันทั้งการดูแลคณะพระธุดงค์อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อไปแล้วก็ต่อด้วยการไปที่ศูนย์ที่ผ่านมาเชื่อไปแม่ห้องสอนกันไปราชฉานแล้วกลับมาก็พระธุดงค์ต่อแล้วก็ต้องรอพระเนนบวชสามเณรพระก็ดูร้อนคือตารางแน่นมากอะค่ะแต่ว่ามีบ้านหลังเนี้ยเข้ามาแทรกด้วยเพิ่มขึ้นมาโอ้โหหายใจทางผิวหนังเลยค่ะแท้ที่ทำแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ดีวันนี้เนี่ยตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นการทำหน้าที่อีกอย่างนึงก็พยายามที่จะให้ใช้เวลาทุกอย่างข้างหลังแม่ค่ะสีชมพูเดินถือไม้เท้าอยู่แม่เดินในร้านแล้วแกก็เดินไปทั่วได้เลยค่ะที่เดินที่เก่าเนี่ยไปไหนไม่ได้ไม่สะดวกเพราะว่ามันเป็นชั้นมันเป็นตัวระดับต่างชั้นนะคะทำให้เดินยากแต่ที่นี่เนี่ยเดินทั่วเลยเริ่มบ่นแล้วเดินเมื่อยว่างนะคะก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งทีนี้เรามาคุยกันต่อค่ะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของพละหรือกำลังคือโดยธรรมชาติคนเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของพลังเนี่ยบางทีเนี่ยพูดอาจจะไปเหมือนกับเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้หรืออะไรแบบนี้ต้องขออภัยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าตัวเองมีอะไรเข้ามาเจออะไรข้างหน้าเนี่ยซึ่งอย่างที่ได้เล่าให้ฟังอะค่ะคุณหมอเจี๊ยบคุณหมอเล็กถามบอกว่าอาจารย์เอาอะไรมาพูดทุกวันนะอาจารย์เอาอะไรมาพูดทุกวันก็เลยบอกไปว่าส่วนใหญ่เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนเหมือนกับมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วมองแล้วก็จะเป็นเรื่องของธรรมะที่จะต้องบรรยายมันเป็นนิสัยเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวที่จะมานั่งอ่านอะไรเยอะแยะแต่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความสุขมันมั่นคงแล้วมันชัดเจนแล้วมันเข้าใจแล้วเหลือเพียงแค่ว่าเราเอาเรื่องที่เข้ามาเนี่ยเอาธรรมะจับแล้วเราก็เอาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนระวังสิ่งที่เราเคยผิดพลาดกันมาอะไรเงี้ยค่ะนั้นเราออกไปหน่วยด้วยกันเนี่ยแล้วอะไรมันรู้สึกว่าทำไปแล้วมันผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยมาบอกกล่าวให้กับผู้ที่ไม่ได้ไปหรือผู้ที่ไม่รู้เนี่ยฟังแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไปออกหน่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่กระทบโดยตรงกระทบในที่นี้ไม่ได้หมายทะเลาะกันนะกระทบดีก็มีกระทบไม่ดีก็มีคำว่ากระทบในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยคือการเจออ่ะนี่ดีกว่าเรื่องที่เราเจอเปลี่ยนภาษาใหม่เรื่องที่เราเจอเราก็เอาเรื่องที่ดีเนี่ยอะไรที่มันดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะมาพูดให้ฟังว่าแบบนี้เนี่ยดีมากเลยเธอทำนะเธอทำแล้วเธอจะเจริญเธอจะรุ่งเรืองไอ้แบบนี้อย่าไปทำนะเพราะทำแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีอ่ะมันเป็นการนำเรื่องราวต่างๆซึ่งเอาธรรมะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจับเรื่องนั้นแล้วก็เอามาให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังทีนี้เรื่องของพลังใจมันอยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างต้องสร้างขึ้น
อย่างชีวิตที่เจองานที่ทำงานเกี่ยวพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เลือกคนไงทำไมเดี๋ยวนี้ถึงคอร์สคนน้อยลงไม่ใช่ว่าคุณภาพมันตกลงไปนะคะคุณภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำจนคนน้อยลงเพราะว่ามันมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดเยอะขึ้นเมื่อก่อนคอร์สหนึ่งเนี่ยคอร์สเป็นร้อยคนค่ะต้องสอบอารมณ์ทีเป็นร้อยคนต่อวันวันหนึ่งสอบอารมณ์เป็นร้อยคนยังสอนนักเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนหนึ่ง40-50คนหรือห้องเป็นร้อยนะไม่เคยถึงนะตัวเองเคยสอนคนเยอะสุดในห้องเรียนเนี่ยประมาณ70-80เป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษนะของหลักสูตรพิเศษเขาก็เอาคนมารวมกัน2ห้องให้เราบรรยายก็ไม่เคยแต่ก็สอนรวมอ่ะการสอนรวมเนี่ยมันต้องประเมินคร่าวๆส่วนใหญ่เอาโฟกัสไปที่กลุ่มไหนได้ประโยชน์สูงสุดแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าจัดรายการตรงนี้พ่อค้าก็ขายของไปเราก็จัดรายการวิดีโอไปคือเพิ่งกลับมาจากวัดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเมื่อสักครู่นี้ไปกวาดลานวัดไปอะไรมาเรียบร้อยก็คงไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วก็เอาของขนมาเอาโต๊ะเก้าอี้บางส่วนสำรองค่ะเผื่อว่าพระเนรที่มาแล้วที่นั่งไม่พอขนของมาเอาแต่ละวัดทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าธรรมะเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยมันมีกำลังแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอในการบรรยายในห้องเรียนเนี่ยมันก็เป็นยาทีละ40-50เลยแต่ว่าการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการพูดทีละคนประเมินทีละคนทีนี้การพูดการประเมินทีละคนเนี่ยนะคะการพูดการประเมินทีละคนเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าใจผู้ที่มาเข้ากรรมฐานได้มากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์โดยตรงการที่จะทำแบบเนี้ยมันก็ใช้เวลาเยอะอย่างที่ได้พูดแล้วว่าเป็นร้อยคนนะคะที่สอนเนี่ยมันก็ใช้พลังงานนั่งสอนที่ละคนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มาเข้ากรรมฐานเยอะเหมือนเดิมครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า40-50ร้านใหม่กว้างขวางดีอ๋อขอบคุณมากค่ะพ่อน้องวีก็ถือว่าเป็นบุญขอบคุณมากค่ะพี่สุริยาเป็นบุญนะคะเราไม่หวังอะไรเยอะเราหวังเพียงแค่ให้บุญเราเนี่ยค้ำจุนบุคคลที่อยู่รอบตัวเราให้เราไม่ต้องมีความกังวลมากนักกังวลมันต้องมีอยู่แล้วละคนเราเกิดมาอยู่ด้วยกันมันต้องมีกรรมร่วมกันแต่ขอให้บุญที่ทำเนี่ยมันมีความกังวลน้อยลงเพื่องานพุทธศาสนามันจะได้ไม่มีอุปสรรคบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยโหยยิ่งอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่พ่อป่วยตอนนั้นป๋ายังอยู่ป๋าป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากช่วงนั้นเนี่ยเข้มแข็งได้เพราะว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้มแข็งขึ้นเลยคืออะไรอยากรักหลายคนรักที่มาวัดแล้วก็ทะเลาะกับคนที่บ้านเพราะว่ากลายเป็นที่บ้านเป็นอุปสรรคหรืออยากที่จะมาวัดเอาความอยากตัวเองเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความคิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นตัวเองตั้งใหม่รักตั้งแบบรักทั้งสองอย่างโอกาสไหนทำอะไรได้ทำให้ดีที่สุดไม่คาดหวังว่ามันจะต้องสำเร็จแต่เราทำให้ดีที่สุดมาคอร์สตอนนั้นป๋าเริ่มดีป๋าเราเอาบุญด้วยกันนะถ้าเกิดหนูไม่สร้างบารมีบุญมันก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มครองเราเราก็ใช้บุญหมดไปทุกวันถ้าป๋าพออยู่ได้กับครอบครัวป๋าอยู่บ้านนะแม่จะไปสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ขึ้นมาเดี๋ยวกลับมาบอกป๋าแล้วนั้นพอออกไปสอนกรรมฐานปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลขออนุญาตพระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพอดีพ่อป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วขออนุญาตพระอาจารย์พอดูได้ใช่ไหมคะคือด้วยวิบากกรรมเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับได้
ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะสะดวกสบายมีเงินมีทองมีอาชีพมีสุขภาพแข็งแรงมีทุกสิ่งที่อย่างครบแล้วเราค่อยทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมันบังคับไม่ได้เราต้องยืนบนฐานความจริงที่เราเป็นณเวลานั้นฐานความจริงแย่มากต้องบอกแบบนั้นณเวลานั้นฐานความจริงเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้เลยถ้าเป็นทางเดินก็ลกไปหมดอ่ะถ้าเป็นทางเดินที่เราจะเดินไปไหนมันมีแต่สิ่งกีดขวางในการสร้างบารมีเนี่ย 99% มันเหมือนก็ต้องพยายามแหวกอ่ะแหวกตัวเองให้ออกมาให้ได้แล้วทำให้ใจมันดีให้มันยอมรับสิ่งที่เป็นค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ปัญหาอื่นก็มารุมเร้าด้วยนะคะหลายปัญหามากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องต่อสู้เขาค้าขายก็น่าดูเลยค่ะไม่รู้มันนั่งผิดจุดหรือเปล่าไม่รู้มันนั่งผิดจุดหรือเปล่าแต่ขออนุญาตนะคะคือตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จเนี่ยจะสวดมนต์ให้กลับบ้านนิดหน่อยทีนี้ถ้าเกิดจัดรายการเสร็จจากร้านเนี่ยไอ้จากวัดเนี่ยขับรถมาเนี่ยมันก็จะเลยเวลาที่ตั้งใจเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยจัดรายการเสร็จปุ๊บ9 โมงตรงนะคะก็ถือเคล็ดนิดนึงสวดมนต์ให้กับที่บ้านสักหน่อยแล้วค่อยเตรียมอาหารเตรียมอะไรผู้ที่ถวายเพลงพระก็เลยตั้งใจเลยจากที่นี่เลยครั้งแรกจัดที่ห้องมันมืดมากเลยค่ะไม่เห็นกะไม่เห็นอะไรกล้องมันมืดมากก็เลยตัดสินใจออกนอกร้านนี่แหละจัดมันตรงนี้แหละนะให้เห็นก็เลยได้มุมนี้นะคะได้มุมที่ร้านนะคะก็เป็นคนชอบลำแพนค่ะหมดไปกับลำแพนเนี่ยพอสมควรถึงลำแพนจะราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าหมดเปลือกกับลำแพนเนี่ยเยอะอันพอสมควรกุฏิลำแพนก็เคยมีแล้วนะคะมอดกินมอดกินกุฏิลำแพนทั้งหลังเลยค่ะนอนไม่ได้เลยคันมากก็ยังไม่เข็ดนะคะมีร้านกี่ร้านร้านที่แล้วกับร้านนี้ก็ยังเป็นลำแพนอยากจะรักษาอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งร้านนี้จริงๆแล้วตกแต่งไม่ยากค่ะเพราะว่าพยายามที่จะรักษารูปแบบเดิมอยากจะให้คนที่เคยมานั่งทานเอาไว้เนี่ยจำได้ว่าร้านของเราเนี่ยมีโลโก้มีอะไรทุกอย่างตัวหนังสือที่เป็นป้ายร้านใช้ตัวหนังสือตัวเดิมด้วยนะคะคือใช้ของเดิมหมดเลยให้มันดูแล้วเหมือนร้านเดิมเลยเข้ามาพี่ต๋อมมองแล้วเหมือนร้านเดิมไหมคะบรรยากาศพยายามให้ดูเหมือนร้านเดิมบอกน้องภาพปูโต๊ะอะไรสิ่งที่อย่างไม่ต้องเปลี่ยนเอาเหมือนเดิมหมดให้เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนมาร้านเดิมเลยพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าฝุ่นเยอะนิดนึงก็ได้ฉีดน้ำมาทั้งวันน้ำฝุ่นเยอะนิดนึงตรงนี้นะแต่เราก็พยายามแก้ไขโดยการใช้สายยางฉีดน้ำให้มันฝุ่นไม่ขึ้นมา คล้ายร้านเดิมใช่ไหมคะก็พยายามที่จะให้คล้ายร้านเดิมมากที่สุดอะค่ะมองเข้ามาปุ๊บมีลำแพนแม้กระทั่งของที่แฝงอยู่ก็แฝงเดิมหมดเลยนะแฝงเดิมหมดเรากำลังคุยกันพี่ต๋อม เรากำลังคุยกันเรื่องของกำลังทุกคนเนี่ยมีกำลังไม่เหมือนกันอย่างที่เองพูดถึงเรื่องของปัญหาเนี่ยมันสร้างกำลังแบบเรียกว่าไหวพริบหรือความอดทนนะไหวพริบหรือความอดทนมากเลยเสียงดังค่ะที่ณรมนคือว่าอยู่ริมถนนเลยนะคิดว่าพรุ่งนี้คงจัดที่วัดเหมือนเดิมแล้วค่ะนะวันนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องของการทำบุญนะคะก็เลยมาอยู่ที่นี่พอจัดรายการเสร็จปุ๊บก็เตรียมของทำบุญได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้นิมนต์พระคุณเจ้ากับภิกษุณีเลยนะคะภิกษุณีค่ะอุบาสกอุบาสิกาครบเลยค่ะพุทธบริษัท4นะคะเรียบๆง่ายๆค่ะจริงๆแล้วไม่ได้แม้แทบจะไม่ได้ปิดโฆษณาว่าเปิดร้านด้วยซ้ำไม่ได้เขียนเลยว่าเปิดร้านก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็นะคะเราเป็นไปตามธรรมชาติของเราให้มันดูแล้วเรียบๆง่ายๆสบายๆได้ครับก็อยากให้ที่บ้านอยู่ได้สบายๆโดยที่เราเองก็ไปทำงานเพื่อพุทธศาสนาได้ไม่เดือดร้อน2-3 วันที่ผ่านมานอนที่นี่อะนอนที่นี่ก็อบอุ่นดีนะคะอบอุ่นดีเมื่อก่อนเนี่ยพาขวาป๋ากระดูกป๋ากับลูกป๋าอยู่ที่กุฏิที่ห้องตอนนี้เนี่ยก็พาป๋ามานอนบําอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องนึง
ซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยทำไมต้องเอาเรื่องส่วนตัวมาอ๋อขอบคุณมากค่ะท่านพระอาจารย์นวโรนะคะท่านฟังวิทยุก็เลยอยากจะชมบรรยากาศก็เลยมาเปิด Facebook ด้วยขอบคุณมากค่ะเปิดร้านใหม่ค่ะวันนี้นะคะตามร้านมาทุกวันเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยกลับมาจากจังหวัดเลยวันที่30ค่ะวันที่31มีเวลา31วันที่1วันที่2 3วันไงจัดร้านทั้งหมดตกแต่งทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วก็ทำมาเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างทำมาประมาณเป็นเดือนแล้วค่ะนะก็กว่าจะลุดเรียบร้อยสีทาสีใหม่อะไรใหม่หมดเลยสีชมพูค่ะนะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะสีชมพูตลอดค่ะจริงๆแล้วเป็นคนชอบสีชมพูมาล่วงหน้านี้แล้วนะหลายคนบอกเอ้ยตั้งแต่มาอยู่จิตอาสานี่อะไรก็ชมพูบอกเอ้ยไม่ใช่ใครๆก็รู้ว่าอาจารย์ธรรมบดีชอบสีชมพูแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอมาเข้าจิตอาสาก็ชมพูอีกมันเป็นจังหวะที่มันตรงกันทีนี้ขออนุญาตพูดต่อว่ากำลังอีก2อย่างเนี่ยสำคัญมากเราพูดไปแล้วเมื่อวานกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังสมาธิเราพูดน้อยมากกำลังสมาธิแล้วก็กำลังของวิริยะวิริยะพูดเยอะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยพูดเยอะวิริยะเนี่ยคือความเพียรหรือความพยายามที่จะไปถึงจุดหมายวิริยะคือความเพียรความพยายามที่จะไปถึงจุดหมายปัญหามันมีอยู่ว่าหลายคนเนี่ยหลงประเด็นหลงประเด็นของความเพียรการไปถึงจุดหมายเนี่ยมันจึงต้องมีสติกำลังของสติจึงสำคัญที่สุดในชีวิตเลยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่วิริยะเนี่ยกับสมาธิเนี่ยต้องสมดุลกันถ้าเกิดว่าสมาธิมันเยอะเกินไปเนี่ยความเพียรมันจะลดค่ะความเพียรมันคือการเคลื่อนไหวสมาธิมันคือการจดจ่อถ้ามันไม่สมดุลกันเนี่ยมันจะเฉื่อยหรือมันจะสปีดเกินจนมันฟุ้งเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตพอจิตมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการแสดงออกมามันก็จะเป็นแบบนั้นมันจะเฉื่อยหรือมันจะลุกลนทุรนทุรายบางคนเนี่ยจะเป็นคนเหมือนลุกลี้ลุกลนไม่อยู่นิ่งทุรนทุรายถึงจะดูมีความเพียรก็จริงอ่ะจะบอก alert สดชื่นกระตือรือร้นแต่ความจริงมันเกินกระตือรือร้นไปแล้วมันกลายเป็นลุกลนต้องแยกออกนะคะระหว่างกระตือรือร้นกับลุกลนกระตือรือร้นเนี่ยมันต้องเป็นสภาวะของคนที่มีสตินะคะต้องเป็นสภาวะของคนที่มีสติแล้วก็ทำงานนั้นได้อย่างมีสมาธิเป็นสภาวะของคนที่กระตือรือร้นแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ลุกลี้ลุกลนเนี่ยคนที่ลุกลี้ลุกลนเนี่ยจะขาดสติลนอยากทำอะไรอยากทำอันนี้แหละค่ะคือความเพียรที่มันแตกต่างคนที่มีความเพียรแล้วขาดสติเนี่ยมันจะทุรนทุรายใครเคยเป็นมั่งแต่ในหน่วยเราอะค่ะคุณหมออยู่หรือเปล่าคะคุณหมอเจี๊ยบนะในหน่วยเราเนี่ยคุณตั้มเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเป็นแบบของความมีสติมากพี่หมอพรยังชมเลยนะคะเมื่อวันที่กลับมาจากจังหวัดเลยพี่หมอพรบอกว่าชอบคุณตั้มมากเลยแกนิ่งดินั่นแหละคืออาการของคนมีสติวันดีคืนดีก็เห็นแกนับนู่นนับนี่แล้วแกก็น่ารักเลยนะวันนั้นมีวันหนึ่งกำลังนับใบเตยเนี่ยที่จะมาใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวมันจะเป๊ะมากเพราะว่าเศษสารลินทองค่ะหมอกเกษตรนับใบเตยนะคะนับเป็นใบเลยเราก็เฮ้ยถ้ามันอะไรเยอะๆอยู่มันก็ดีนะจะซื้อก็เผื่ออาจารย์ครับผมมีพอครับคือทำงานเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเรื่องของบัญชีเนี่ยต้องบอกว่าคิดคร่าวๆให้ได้นะแต่ว่างานมันเยอะมันเหยียดเวลาเต็มหมดแล้วถ้าเกิดมานั่งเขียนนั่งอะไรอย่างมันก็ไม่ทันแต่ว่าคร่าวๆอ่ะพอคร่าวๆส่วนใหญ่ก็เลยจะนิยมที่จะอ้าวยังอยู่นะคือส่วนใหญ่เนี่ยบัญชีพยายามโอนเงิน
พราะว่าโอนเงินมันสามารถที่จะมีราคาเลยแล้วก็เข้าไปใน Messenger ที่ตั้งเอาไว้ส่วนตัวแล้วก็พิมพ์บอกตัวเองว่าค่าอะไรจะใช้พยายามโอนเงินที่ได้มากที่สุดเพื่อที่เห็นยอดเงินถ้าเขียนเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเขียนนะคะด้วยมันช้าเขียนแล้วมันจะโลนแล้วอ่านก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองแต่คุณตั้มจะเป็นใบโพยเป็นหางว่าวเลยค่ะตามได้อะแต่ไม่ใช่ใส่เราผู้เขียนใบโพยเป็นหางว่าวเลยแล้วใบเตยอะค่ะนับที่อ่านบอกคุณตั้มนับใบเตยเหรอคุณตั้มบอกอายจานจังแต่นี่คือสิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องอายเลยลักษณะของการทำงานของคุณตั้มเนี่ยคือลักษณะของความเพียรที่มีสติเป็นลักษณะของความเพียรที่มีสติทำทุกอย่างงานมันเดินอะคืองานมันเดินอะค่ะบางคนเนี่ยเหมือนจะรีบทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเสียหายหมดงานเสียหายไม่ได้งานก็มีบางคนเนี่ยเหมือนกับรีบอะมันทำนี่รีบแบบล้นอะค่ะแล้วงานก็ไม่ได้เท่าไหร่นะผลที่ออกมามันก็เสียหายบางทีนอกจากเสียหายแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยทะเลาะกันอะไรกันการทะเลาะกันมันก็คือการขาดสตินั่นเองการทะเลาะกันก็คือการขาดสติคนมีสติมันไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราอยู่กันในครัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าครัวจิตอาสาเพื่อมวลชนของเราเนี่ยเป็นความโชคดีคือหนึ่งเนี่ยคุณตั้มเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ศีลกรรมฐานที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าเรามาเจอกันในหน่วยเรามาเจอกันในหน่วยแต่ด้วยบุญสัมพันธ์อะลักษณะหรืออะไรก็แล้วแต่มันตรงกันไปหมดเลยศีลกรรมฐานที่มาช่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะมีพี่หมออมพรหรือหลายท่านพี่แดงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีสมาธิในการทำงานไม่พูดน้อยตอนที่ทำงานนะคะตอนเล่นก็เล่นจริงๆอ่ะแต่ตอนให้ทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยพูดเพราะเคยจากที่ฝึกมาในอดีตอ่ะเขาเคยที่จะทำอะไรแล้วมีสมาธิแล้วในขณะที่มีสมาธิในการทำเนี่ยมันก็มีสติด้วยมันก็มีความเพียรด้วยความเพียรมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิเราไม่ต้องมองถึงผลประโยชน์ที่ได้จากสติสมาธิอย่างเดียวนะคะแต่บุญมันก็ได้ด้วยนะคุณตั้มอาจจะไม่รู้ว่าในขณะที่คุณตั้มมีสมาธิอยู่ในขณะที่นับใบเตยอะค่ะหรือในขณะที่นับรูปนับตีทำอะไรต่างๆตอนที่เซตว่าอันนี้ควรเลี้ยงมาแบบนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เลยอันนั้นก็คือปัญญาถ้าคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เราจะเห็นแล้วว่าหลายคนก็ลุกลี้ลุกลนในการทำนู่นทำนี่ไปหมดเลยนั่นคือคนที่ขาดสติคุณตั้มทำงานเนี่ยนิ่งมากเลยใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็พูดไปบางทีก็แอบเห็นนะพวกคนไหนพูดมากๆขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาก็แบบมองนิดนึงอะไรไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าบางทีก็มองนิดนึงแค่นั้นไม่ว่าอะไรใครไม่ว่าอะไรใครไม่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเยอะๆไปอะไรบางเรื่องเนี่ยคุณตั้มก็จะมองนิดนึงแค่นั้นเองอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิซึ่งสมาธิที่มีเนี่ยมันจะต้องมีความเพียรด้วยถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิเราจดจ่อเนี่ยแล้วเราไม่มีความเพียรในการทำเนี่ยจะคล้ายๆกับคนพูดแต่ไม่ค่อยทำเคยเจอไหมคะคนที่จะพูดอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญญาเยอะสมาธิเยอะมีความตั้งใจจริงแต่ไม่ลงมือสักทีแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ยอมลงมือที่จะทำสักทีนึงนะคะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังแต่ละกำลังเนี่ยมันจะต้องมีความโดดเด่นในการใช้เขาเรียกว่าอินทรีย์เคยได้ยินใช่ไหมคะอินทรีย์5พละ5คำว่าอินทรีย์5พละ5เนี่ยคืออินทรีย์เนี่ยคือกำลังความเป็นใหญ่แต่ส่วนพละเนี่ยนะพละเนี่ยคือกำลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของกำลังเวลาไหนควรใช้กำลังอันไหนทีนี้ความเพียรเองเนี่ยมันมีความเพียรชอบมิจฉาวายามะกับสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรที่มันพาไปถึงจุดหมายจิตใจของเราเนี่ยเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดเป็นมิจฉาวายามะเนี่ยคือความเพียรที่มันทำไปแล้วเนี่ยมันผิดมันเหมือนขยันแต่มันขยันผิดอ่ะเพราะความเพียรเนี่ยชื่อของความเพียรก็คือชื่อของความขยัน
แต่ว่าความขยันเนี่ยมันผิดแบบมันขยันผิดเรื่องมันก็ทำให้คนอื่นอาจจะเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนไม่มีใครได้ประโยชน์กับความเพียรนั้นเลยแล้วจิตใจมันก็ไม่เป็นกุศลเขาเรียกว่าผิดเขาเรียกว่ามิจฉาวายามะคือความเพียรที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังของความเพียรเองเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางที่มันเป็นกุศลเท่านั้น5 ข้อเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องคู่กันเราจะเคยได้ยินพระที่สอนวิปัสสนากรรมฐานก็จะบอกเหมือนกันว่าการปรับอินทรีย์เนี่ยสมาธิกับวิริยะต้องสมดุลกันปัญญากับศรัทธาต้องเสมอกันแล้วก็สติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอันเนี้ยมันก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติเราสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้แต่ขณะที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะมานั่งเนี่ยพูดตรงนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์ธรรมวดีต้องใช้อะไรมากที่สุดใช้สมาธิเพราะว่ามันนั่งจัดรายการอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นหลักของสัพปุริสธรรม7 ประการอ่ะมันมีหลายอันในการจับหลักเวลาเนี่ยมันอาจจะได้แต่ว่าสถานที่เนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงความจำเป็นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันได้โดยถึงความจำเป็นแต่เราต้องทำตรงนี้ให้มันได้เพราะว่ามันเป็นแค่เพียงบางเวลาเท่านั้นเราไม่ทำอย่างนี้ทุกวันบางทีมันก็ต้องมีข้อยกเว้นหลายๆอย่างซึ่งบางทีเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่บ้านเดินมาถึงเนี่ยก็คือรู้หูกันหมดแล้วเวลามันจะอะไรจะ8 โมงเข้ารายการเห็นพี่เลข้อความเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปตอบได้เลยเวลามันไม่ได้กระชั้นชิดมากแม่ก็น้องก็รีบทำนี่อยู่อะไรเงี้ยแม่ก็รีบก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบยังไม่เห็นมีใครมาเลยเราเร่งตัวเราเองจิตใจของเราเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันวางซะก่อนทำบางอย่างซะก่อนก็ได้เราต้องวางใจของเราเป็นส่วนใหญ่คนเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะว่าการตั้งกฎกติกาให้กับตัวเองแล้วก็ทุกข์เพราะกฎกติกาของตัวเองที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ผ่อนปลนกฎกติกาในบางเวลาในบางขณะมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เราไม่ยอมปล่อยกติกาของเราเนี่ยให้มันยืดหยุ่นได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสามารถจะวางได้ไอ้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีทุกอย่างครบเรามีศรัทธาเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเวลาเนี้ยเราควรจะเอาอะไรมาใช้เรียกว่าอินทรีย์ปรับอินทรีย์5พละ5เอากำลังอะไรมาดุลเวลานี้เราควรที่จะใช้กำลังอันไหนเป็นใหญ่เช่นตอนเนี้ยเราควรจะขยันอย่างตัวเองเมื่อเช้าง่ายๆเอาเมื่อเช้าเล่าความจริงก็ได้เมื่อเช้าก็จริงๆนอนที่นี่นะคะแล้วก็กลับไปที่วัดเพราะว่ายังอดไม่ได้ครั้งแรกก็จะไม่กลับไปมาอดไม่ได้ค่ะขับรถกลับไปวัดไปดูนู่นดูนี่ซะหน่อยเอาของไปถวายพระตอนเช้าเอาขนมปังไปถวายพระตอนก่อนบิณฑบาตอยากทำบุญมันเคยทำอยู่เนาะมันไม่ทำก็ไม่ได้นะท่านแรกบอกพระอาจารย์แล้วว่าจะไม่กลับไปไม่มาก็กลับไปจะได้ก็ขับรถกลับไปเห็นของเกะละเกะละกะเห็นนู่นเห็นนี่เต็มไปหมดใบไม้เราก็คิดครั้งแรกเราคิดนะฮะคิดอ่ะทำไมไม่มีใครคิดจะกวาดอันนี้ความคิดแรกของเรามันเต็มไปหมดเลยถ้าหลายๆคนจับไม่กวาดพร้อมๆกัน
กว่าคนละนิดเองมันก็จะเสร็จละแล้ววัดก็จะสวยความคิดครั้งนี้ขุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมเราถึงได้ไปจัดการมันอีกก็ในเมื่อเราคิดแล้วเราก็ต้องทำคือใจนะคะที่เราจะพูดอยู่เนี่ยใจของคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่คิดเราจะไปกระตุ้นเราจะไปบอกเราจะไปแนะนำเราจะไปอะไรเงี้ยมันก็ยากเพราะว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยมันคือใจพลังของใจที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจึงขับเคลื่อนชีวิตออกมาแตกต่างกันเรามองคนอื่นเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาให้เป็นไม่ใช่เรามองคนอื่นเพื่อที่จะจับผิดแล้วก็หาเรื่องเขายกตัวเองขึ้นมาแล้วก็กดคนอื่นให้ตกต่ำไม่ใช่แบบนั้นที่พูดตอนนี้ก็คือการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบนั้นพอเราไปเห็นความผิดพลาดของใครเป็นสิ่งที่ไม่ดีของใครเนี่ยมองเขาเสร็จปุ๊บก็มามองใจเราเองทันทีเลยนะเห็นคนเกียจค้านเห็นคนอิจฉาเห็นคนที่ทำอะไรไม่ดีหลายๆอย่างเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยกลับมาดูใจตัวเองว่าใจเราชั่วหรือยังตำหนิคนอื่นไปหรือยังเราต้องพัฒนาตัวเองนะเราต้องปรับปรุงตัวเองนะอะไรเงี้ยต้องบอกตัวเองตลอดมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องจัดการกับมันตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ตอนที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปตอนที่หูเราเนี่ยกระทบกับเสียงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกิเลสมันสามารถผุดขึ้นมาได้โดยที่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เลยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นอนัตตาขันธ์ห้าเป็นอนิจจังขันธ์ห้าเป็นทุกขังขันห้าเป็นอนัตตาก็เพราะเหตุนี้ขันห้าก็มีกายกับใจใจของเราเนี่ยมันมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งการปรุงแต่งจิตใจในรูปแบบต่างๆทั้งบุญทั้งกุศลทั้งบาปมีทั้งสมาธิต่างๆที่เกิดขึ้นมาใจเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญาความจำต่างๆมันมีคุณสมบัติคือมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนะถ้ามันตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนปัญหาก็คือว่าเราพยายามที่จะให้มันเป็นตัวตนที่แน่นอนอย่างเช่นเรามีความรักเรามีครอบครัวตอนรักกันเนี่ยเราก็อยากจะให้ความรักเนี่ยมันอยู่กับเรานานๆเมื่อก่อนตัวเองก็เคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่เองมีเพื่อนสนิทกันมีอะไรก็โอ้โหสนิทกันสนมกันทุกอย่างเลยแล้วพอมาวันหนึ่งเพื่อนที่เคยสนิทเนี่ยก็ห่างออกไปไปมีไปคุ้นเคยกับเพื่อนคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ดีเพื่อนเนี่ยถึงได้ไม่ให้ความไว้วางใจเราเหมือนเดิมเราคงผิดแน่ๆเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณหมอเจี๊ยบค่ะนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยพอเราใช้การทำงานของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีชีวิตของเราที่มันเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีตัวปัญญาเนี่ยค่ะคอยที่จะเช็คว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเมื่อก่อนตัวเองคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่ณปัจจุบันเนี่ยใจของเราเนี่ยหรือใจของเขาเองเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยในที่ที่พูดไปว่าอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่เป็นที่ตั้งของใจจะมีบุคคลหรือใครสักกี่คนที่สามารถที่จะ
มีสัจจะต่อจิตใจของตัวเองรักษาใจของเราเอาไว้ให้มันคงสภาพความเพียรนี่แหละค่ะที่เราศึกษาเรื่องของกำลังเนี่ยความเพียรนี่แหละคือการรักษาใจต้องยกขึ้นให้มันเป็นแบบเดิมตลอดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความเพียรเพียงพอเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะรักษาใจได้รักษาไว้ไม่อยู่หรือสมาธิที่มันมีความจดจ่ออยู่กับสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆเนี่ยมันกำลังไม่พอเนี่ยมันก็จะไม่มีทางรักษาสัจจะหรือใจของเราไว้ได้มันมีกุศลหลายอย่างมากกว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ก็ต้องสร้างกุศลต่างๆเนี่ยให้มันมีคุณสมบัติเต็มในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าบารมีที่เราเรียกกันบารมี10ทัศน์บารมี30ทัศน์เนี่ยแหละค่ะบารมี10ทัศน์บารมี30ทัศน์เนี่ยเป็นการสร้างบุญจนมันมีกำลังขึ้นมาเมื่อบุญที่สร้างแล้วเนี่ยมีกำลังขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อบุญที่สร้างแล้วมีกำลังขึ้นมาเนี่ยบุญนั้นแหละนะคะก็จะกลายเป็นสิ่งที่มาคุ้มครองใจเราเพราะว่าบุญที่มีบารมีคือการกระทำความดีที่ไม่มีกิเลสไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีกิเลสแล้วหาความสุขไม่ได้คนที่ไม่มีกิเลสทุกคนย่อมมีความสุขแต่ที่เราทำบุญกันแล้วเรามีความทุกข์เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่อย่างน้อยกิเลสที่เรามีอยู่ก็คือบุญเป็นของเราเราดีเราคิดดีแล้วเราเก่งแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้มันก็ยังเป็นของเราอยู่พอเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานในความดีที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะความดีของเราเองนั่นเองเรียกว่าเราก็มีความทุกข์นะในความดีที่เราทำดูนาฬิกาอนาคตของเราจะมาจัดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้วันนี้ถือว่าจัดรายการวิดีโอเอาบุญเข้าร้านแล้วกันนะจัดหน้าร้านนะคะอันนี้นี่ไม่ใช่ร้านข้างๆร้านนะจะข้างๆร้านนะก็ไม่จริงๆไม่ได้ประกาศไม่ได้ติดป้ายเลยคิดว่าเดี๋ยวจะติดแล้วค่ะเนี่ยพอจบรายการไปแล้วเนี่ยพอพระเจ้าพระคุณเจ้าฉันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะมีโปรโมชั่นทำพิซซ่าทำอะไรแจกด้วยนะก็เป็นกิจกรรมที่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานจิตอาสากันอยู่แล้วอ่ะการแจกของให้คนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเราเราก็แค่ใส่มาในกรณีพิเศษนะคะที่ให้กับกิจกรรมในครอบครัวด้วยให้เขามองเห็นการให้การแบ่งปันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ตันหนีจะที่บ้านตอนนี้ไม่มีใครเป็นนะคะไอ้โรคตันหนีเนี่ยมีแต่โรคใช้เงินเยอะเกินไปขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยนาฬิกาข้างหลังเนี่ยนาฬิกาตั้งแต่สมัยเป็นนาฬิกาไขลานตอนนี้มีคนมาขอซื้ออยู่นะเป็นนาฬิกาตั้งแต่สมัยตัวเด็กๆนะก็ไปไหนก็เอาไปด้วยจนย้ายบ้านมาที่นี่ก็เอามาด้วยก็ใส่ไอ้เจ้านาฬิกาไขลานอันนี้แหละค่ะนะครั้งแรกก็คิดเอ๊ะไม่มีนาฬิกามีคนคอยแจ้งเวลาให้เยอะละอย่างน้อยก็มีคุณอ้อยเด้อค่ะคุณดาเลส2คนนะที่แจ้งเวลาให้คุณประจําคุณต้อมเดี๋ยวนี้ก็น่าจะงานเยอะขึ้นนะคะขึ้นลงตอนนี้เนี่ยรถมีที่จอดรถค่ะมันก็ทำให้คนมากินกันได้ตลอดเวลาจริงๆรถมาจอดไม่หยุดเลยค่ะนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของร้านเรานี่น่าจะเป็นพี่วันหรือเปล่าเงาเงาเหมือนกับพี่อั้นไงนะคะเงาเงาเหมือนกับพี่อั้นมากันแล้วนะคะจิตอาสาไม่ทิ้งกันค่ะจิตอาสาเมื่อเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครสวรรค์ค่ะน่าจะมาแล้วนะมาแล้วค่ะจอดรถอยู่หน้าร้านเลยไม่ได้ให้พี่กัดไปด้วยมาแล้วจริงๆอ่ะเห็นเป็นสวัสดีค่ะจัดรายการอยู่เลยนะคะต้องขอบคุณทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเมื่อเรามีจิตสวัสดีค่ะพี่อั้นสวัสดีค่ะ นะคะก็เป็นบรรยากาศวันแรกของการแสดงน้ำใจกันอะไรกันต้องขอบคุณในหลายวันโดยเฉพาะเมื่อวันที่ป๋าจากไปนะคะบุคคลที่มาต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเลยนะท่านประธานคุณหมอสมชายที่มาอยู่ในงานตลอดนะคะ
ก็แล้วก็คุณน้องน้องเพนจิตอาสาเนี่ยมาวันแรกเลยค่ะทั้งนั้นที่เมื่อก่อนเนี่ยชวนไปไหนไปยากมากแต่พอพ่อเสียปุ๊บมาก่อนเลยที่วันที่วันจิตอาสานครสวรรค์ก็มาอยู่ด้วยตลอดเลยเหมือนกันหลายท่านเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นอยู่ตลอดจิตอาสาทุกๆส่วนในส่วนกลางก็มากันทำให้เรารู้สึกว่าวันที่วันนั้นคือถ้าจะไม่ได้ตกติดต่ออะไรกับใครเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียแล้วเราก็งานเยอะมากเพราะเรารับผิดชอบคนเยอะในงานที่นู่นทุกคนมุ่งมาที่เราหมดไม่ต้องทางวัดอะไรมุ่งที่เราหมดแต่คนก็หลั่งไหลกันมาเต็มไปหมดวันนั้นเป็นวันที่ตัวเองรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยมันยังน่าอยู่ถึงเราจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแต่มันมีความน่าอยู่ของโลกใบนี้เยอะมากต้องกราบขอบคุณโดยเฉพาะหลายๆท่านที่มาครูบาอาจารย์ที่มาท่านพระอาจารย์สลายยุทธก็เอาหนังสือมาให้แจกนะท่านเจ้าเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมท่านพระครูจริยสารธรรมนำรถบัสมากันเลยค่ะจากจังหวัดเลยนะคะคุณหมอสมชายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไปที่ไหนไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ยังเมตตามาที่งานที่ป่าอยู่หลายวันจนเผาเลยก็เป็นประธานให้ก็หลายๆท่านก็มีพระคุณมากๆที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดด้วยนะคะก็เรียกว่ามีพระคุณมากๆในการเดินทางมาพี่ต๋อมอยู่ตะวันที่พ่อเสียครั้งแรกจะกลับก็เลยไม่กลับอยู่ต่อเลยแล้วก็วันเผาก็มาช่วยกันนะคะพี่หน่อยหรือทุกคนนะคะที่ช่วยโดยเฉพาะทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็ทางทายกทายิกาในวัดภูจวงคือของพวกนี้มันนึกถึงอีกอะพอวันเปิดร้านเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหัวใจของคนที่เป็นบุญนะคะถ้าเราแยกบุญออกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องของอะไรแต่ทุกครั้งที่จิตของเรามันเดินไปด้วยจุดของความเมตตาจิตของการเอื้อเฟื้อเนี่ยมันคือพลังงานของบุญที่มันกำลังรักษาใจเรียกว่าความเพียรความเพียรที่มันชอบเป็นความเพียรที่ให้ใจของเราเนี่ยไม่ตกต่ำไม่ไปเห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นแบบนั้นค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมคุณหมอเจี๊ยบคะมาก่อนเดือนเมษาที่จะไปอมก๋อยกันก็ได้นะเชิญคุณตั้มนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมวันที่5เนี่ยก็จะมีวันที่6วันจักรีจะมีวิปัสสนานุบาลปฏิบัติกันทุกวันนึงแล้วก็หล่อพระด้วยวันที่14ก็มีการหล่อพระอีกวันนึงวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ